ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับห้องสมุดหลังไมค์ค่ะวันนี้เจอกันนะคะวันที่เราอัปโหลดเนี่ยคือวันสงกรานต์นะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีวันสงกรานต์ครับพี่หมีครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่หลายคนรอคอยนะคะครับผมแต่ปีนี้ก็อาจจะไม่ได้เล่นน้ำอีก1ปีนะครับปีนี้เหรอได้เล่นนะแต่ก็ต้องใส่หน้ากากเล่นก็ไม่มีใครพูดไม่ถูกเลยครับมันก็แปลกๆเนาะพี่ใส่หน้ากากเล่นน้ำสงกรานต์ New Normal ไงอะไรๆก็ใหม่หมดเนาะว่าแต่ว่าจะทำยังไงล่ะเนี่ยต้องใส่หน้ากากแล้วก็ต้องเอาอะไรปิดหน้ากากอีกทีหนึ่งไหมคะเพื่อที่จะไม่ให้หน้ากากมันเปียกหรือถ้าเกิดไม่งั้นเวลาสาดกันก็ต้องเล็งที่บริเวณตัวใช่ไหมครับต้องแม่นนิดหนึ่งเอ้ยอย่าสาดหน้านะอาจจะเปลี่ยนไปยิงเท้ากันแทนอะไรทำนองนั้น ก็ท้าทายดีเหมือนกันนะสำหรับความสนุกสนานในปีนี้ที่คงจะต้องเปลี่ยนแปลงไปไม่น้อยใช่เพื่อความปลอดภัยจะไปเล่นไหมคุณจิตรินคิดว่าคงไม่ได้ไปเล่นครับแต่คงไปพบปะสังสรรค์มากกว่าบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้ลำบากนักไม่ไปเล่นก็ได้แต่บางคนก็อาจจะก็สนุกดีเหมือนกันเพราะว่ามันก็อั้นมานานนะคะบางคนรอคอยมา3ปีเลยนะครับนั่นน่ะสิก็ปีนี้พอมีโอกาสก็ขอให้สนุกสนานกับการเล่นสงกรานต์แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากไปก็ฟังห้องสมุดหลังไมค์ยาวๆไปค่ะวันนี้เริ่มเรื่องใหม่ด้วยครับผมเรื่องใหม่แต่ว่าเจ้าเก่าครับยังเป็นผลงานของโคเซ่หลุยโอไลโซล่าเหมือนเดิมค่ะผลงานการแปลจากภาษาสเปนของอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรค่ะวันนี้ชื่อเรื่องน่ารักมากแม่กุ้งแห้งกับพ่อตุ้ยหนุ่ยพอที่จะคาดเดาแล้วก็มองเห็นภาพได้เลยใช่ไหมคะถึงตัวเอกจะเรียกว่าพระเอกกับนางเอกก็ไม่เชิงนะเอาเป็นว่าเป็นตัวเอกของเรื่องเป็นตัวเดินเรื่องแม่กุ้งแห้งแล้วก็พ่อตุ้ยนุ้ยนะคะเริ่มเรื่องมานี่ก็มีความแตกต่างกันแล้วเรื่องนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของการลดน้ำหนักด้วยนะของเด็กๆนะของเด็กๆครับก็อาจจะมีความซีเรียสที่แตกต่างไปจากของผู้ใหญ่แต่ก็เป็นปัญหาของพ่อตุ้ยนุ้ยเขานะคะซึ่งเป็นเด็กผู้ชายอายุ8ขวบค่ะคือตุ้ยนุ้ยตั้งแต่8ขวบกันเลย oh. แล้วตอนนี้ก็เริ่มมองว่าเออมันเป็นปัญหาแล้วล่ะวันนี้ก็ลองติดตามฟังกันนะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบก็ช่วยกันแชร์โดยเฉพาะกับเด็กๆค่ะชวนให้มาฟังในช่วงปิดเทอมนี้เนาะชวนกันมาฟังได้เลยนะครับนอกจากแม่กุ้งแห้งกับพ่อตุ้ยนุ้ยแล้วก่อนหน้านี้ยังมีสู้เบนิโต้สู้แล้วก็กุชโชด้วยนะครับส่วนใน YouTube ตอนนี้เป็นเรื่องอะไรคะคุณจิตรินตอนนี้ก็ยังเป็นโจโฉนายกตลอดการไปยาวๆเลยนะครับโอ้ฟังเพลินเลยนะคะใช่แล้วก็โจโฉนี่หลายคนชอบมากถูกต้องครับแล้วก็สำหรับใครที่ฟังในวันหยุดนะครับก็เป็นจะมีเพลย์ลิสต์ยาวจากเรื่องที่เราเคยอัปโหลดลงไปแล้วด้วยนะครับก็ลองติดตามกันดูว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ฟังกันไปยาวๆได้เลยนะครับฉลองสงกรานต์ก็สามารถทำได้หลายรูปแบบนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากฉลองแบบเงียบๆฉลองแบบสงบๆก็มาพบกันที่ห้องสมุดหลังใหม่ได้ค่ะปลอดภัย 100% นะคะไม่ต้องเสี่ยงอะไรเลยเอาละพร้อมแล้วไหมคะที่จะรู้จักกับแม่กุ้งแห้งกับพ่อตุ้ยหนุ่ยพร้อมครับผมไปกันเลยค่ะมาเตโอชาเมโรเป็นเด็กผู้ชายอายุ8ขวบผู้ซึ่งอยู่มาวันหนึ่งก็พบว่าตัวเองมีปัญหาหนักอกที่แก้ไม่ตกถึง3เรื่องเรื่องแรกแม่ของเขาได้ตัดสินว่าเขาเป็นเด็กชายที่อ้วนมาก
และจำเป็นจะต้องลดน้ำหนักสักทีซึ่งจะว่าไปคนที่อ้วนมากน่ะคือแม่ต่างหากไม่ได้การแล้วถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ทางบ้านไม่มีใครคิดอะไรกันนอกจากเรื่องกินเพราะอย่างนี้สิเราสามคนถึงได้อ้วนขนาดหนักแบบนี้แม่หมายรวมถึงพ่อของมาเตโอซึ่งก็อ้วนตุตะเช่นกันแต่ก็ยังน้อยกว่าแม่แม่ว่าเราจะต้องเลิกกินพวกสารพัดถั่วนะตอนแรกมาเตโอคิดว่าเออเนาะมันก็เป็นความคิดที่ไม่เลวเลยเพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยชอบกินอาหารต้มๆซึ่งต้องใส่ถั่วเท่าไหร่อยู่แล้วแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือแม่ย้ำว่าจะต้องกินเฉพาะผักและปลาจืดๆซึ่งไร้รสชาติหรือถ้าจะดีขึ้นมาหน่อยก็มีเนื้อย่างชิ้นบางๆเท่านั้นแต่แม่ฮะผมไม่เห็นจะสนใจเรื่องอ้วนเลยนี่ฮะแต่แม่สนใจแม่ผู้ทรงพลังย้ำหนักแน่นเอ้ยถ้างั้นแม่ก็ลดความอ้วนซิเองสิฮะมาเตโอซึ่งค่อนข้างทะเลนก็สวนแม่ทันควันแม่ก็รู้สึกขำกับทางออกของลูกชายก็ชี้แจงให้เด็กชายฟังแม่หมายความว่าแม่เป็นห่วงที่ลูกอ้วนปุ๊กลุกอย่างนี้หรือว่าลูกอยากอ้วนอย่างพ่อฮะเมื่อโตขึ้นน่ะแน่ล่ะฮะผมอยากเหมือนพ่อมาเตโอตอบเพราะว่าจริงๆเขาก็รู้สึกภูมิใจในตัวพ่อผู้เป็นถึงหัวหน้าหน่วยดับเพลิงทีเดียวอะไรนะอ้วนขนาดนั้นนะแม่ถามย้ำที่จริงแล้วมันก็เป็นเรื่องที่มาเตโอไม่เคยใส่ใจจริงอยู่รอกที่เด็กนักเรียนบางคนเรียกเขาว่าเจ้าอ้วนชาเมโรหรือว่าเจ้าคิงคองชาเมโรแต่เขาก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรเลยเขาอาจจะวิ่งได้น้อยกว่าเด็กอื่นๆเวลาเล่นฟุตบอลแต่ในทางกลับกันเด็กหลายคนเขายำเกรงมาเตโอเพราะว่าแค่เขาผลักหรือกระแทกนิดเดียวก็ทำให้เพื่อนล้มกลิ้งลงไปกองกับพื้นแล้วปัญหาซึ่งแต่แรกดูเหมือนจะไร้สาระนี้กลับกลายเป็นเรื่องใหญ่และวันไหนที่แม่ไม่ห้ามว่ากินนี่อ้วนกินนั่นอ้วนแล้วก็นับว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดทีเดียวทั้งที่แม่เองแม่ก็มีเพื่อนอ้วนๆหลายคนซึ่งต่างก็ให้คำแนะนำแก่กันว่าไม่ควรจะกินอะไรบ้างแย่จริงๆปัญหาเรื่องที่สองเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนคือครอบครัวของชาเมโรอาศัยอยู่แถบชานเมืองซึ่งมีทั้งคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรรหนึ่งในบ้านจัดสรรเป็นบ้านของชายสูงอายุท่าทางลึกลับที่มีสุนัขตัวโตเบ้อเริ่มซึ่งจะเห่าอย่างบ้าคลั่งทุกครั้งที่เห็นมาเตโอเดินผ่านหน้าบ้านของมันมาเตโอจำเป็นต้องใช้เส้นทางนั้นเดินไปโรงเรียนทุกเช้าอย่างไม่มีทางเลี่ยงแม้ว่าเขาออกจะแข็งแรงอ้วนล่ำปานนั้นแต่ก็ยังนึกกลัวสุนัขเป็นกำลังแต่จะว่าไปแล้วมาเตโอก็กลัวสัตว์แทบทุกชนิดแบบจับใจเลยเรื่องนี้เด็กชายได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมาจากแม่นั้นแค่เห็นจิ้งจกก็ร้องกรี๊ดจนคนที่ว่าใจเย็นสุดๆยังสะดุ้งโยงขนหัวลุกเลยพ่อซึ่งเป็นนักดับเพลิงที่ดีและกล้าหาญให้เหตุผลกับมาเตโอว่าแล้วลูกจะไปกลัวจิ้งจกตัวเล็กกว่านิ้วมือเป็นไหนๆได้ยังไงกันเจ้าสัตว์ตัวกระจิ๊ดเดียวนั่นจะทำอะไรลูกได้ถ้างั้นทำไมแม่ถึงกลัวมันล่ะฮะนี่นะแม่นะเขาเป็นคนดีมากเชียวละเสียแต่ออจะขี้ตกใจประสาทอ่อนทีนี้พอตกกระใจเข้าก็แม่ซึ่งเขาอกเข้าใจอะไรง่ายยอมรับและให้เหตุผลกับพ่อว่ามันน่าขันที่คนเราจะกลัวสัตว์
ยกเว้นสุนัขแล้วแม่ก็เล่าเรื่องสุนัขที่กัดไม่เลือกแม้กระทั่งเจ้าของแม่ก็นั่นมันเป็นกรณีหนึ่งในล้านเท่านั้นเองก็มีเหมือนกันที่หมามันเป็นบ้านะแต่ถือเป็นข้อยกเว้นคำอธิบายของพ่อไม่ได้ช่วยอะไรเลยเด็กชายได้ข้อสรุปว่าเจ้าสุนัขดุของเพื่อนบ้านเป็นหนึ่งในข้อยกเว้นอย่างไม่ต้องสงสัยถ้าเรื่องการถูกห้ามกินโน่นกินนี่นับว่าแย่แล้วเรื่องหมาดุนี่สาหัสกว่าอีกเพราะมีท่าว่ามันจะดุมากขึ้นทุกวันทันทีที่เห็นมาเตโอไอตัวแสบนั่นเป็นต้องเห่ากันโชกแล้วก็จ้องมองเขาด้วยดวงตาที่ลุกโชนพร้อมแยกเขี้ยวอย่างกับจะกินเลือดกินเนื้อแถมยังเอาหัวอันใหญ่โตของมันขย่มรั้วลวดตรงสนามหน้าบ้านจนหย่อนลงทีละน้อยทีละน้อยเด็กชายคิดว่าไม่วันใดก็วันหนึ่งรั้วต้องพังและเจ้าตัวร้ายคงจะหลุดออกมาขย่ำเขาเป็นแน่แม้ว่ามาเตโอจะรู้สึกอายที่กลัวสุนัขตัวนั้นจับใจแต่เด็กชายก็ตัดสินใจเล่าให้แม่ฟังแล้วก็กล่าวทิ้งท้ายว่าแม่ฮะแม่ต้องไปพูดกับเจ้าของมันนะฮะถ้าเผื่อวันหนึ่งมันหลุดออกมาได้แล้วก็ผมเสร็จแน่ตอนนั้นแม่กำลังง่วนอยู่กับการผัดต้นกระเทียมกับน้ำส้มสายชูที่เพื่อนคนหนึ่งแนะนำว่าจานนี้ละสูตรเด็ดเลยไม่ทำให้น้ำหนักขึ้นแม้แต่ขีดเดียวแม่กำลังอินกับการผัดกระเทียมก็เลยพูดกับเขาอย่างไม่สนใจแม่ว่ามันไม่หลุดมาหรอกนะมาเตโอแสนจะไม่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเลยสักนิดเดียวดูทีหรือเรื่องน้ำหนักที่เกินไปไม่เท่าไหร่ของเขาแม่ก็ช่างเป็นห่วงซะจริงเชียวแต่กับเรื่องเจ้าหมาป่าเถื่อนจะทำร้ายลูกตัวเองกลับไม่วิตกซะนี่มาถึงตอนนี้มาเตโอก็ตัดสินใจว่าจะต้องปรึกษากับอันโตนิโอรามิเรสเพื่อนสีร่วมชั้นเรียนอันโตนิโอให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเขาบอกกับมาเตโอว่าฉันไม่แปลกใจหรอกที่นายจะกังวลเรื่องนี้น่ะหมาบางตัวนะมันกัดเด็กถึงตายชัวนะและเพราะอันโตนิโอเป็นคนคิดอะไรฉับไวในวันเดียวกันนั้นเองเมื่อถึงชั่วโมงความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเขาก็เลยถามครูผู้สอนทันทีว่าคุณครูครับมาเตโอเล่าว่าแถวบ้านเขามีหมาบ้าอยู่ตัวหนึ่งจริงไหมครับครูที่หมามันจะเป็นบ้าได้ก่อนที่ครูจะทันได้ตอบคำถามเด็กๆก็ต่างแย่งกันออกความเห็นให้แซดฝ่ายที่มีหมาและรักหมาก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าหมาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์แต่อีกพวกกลับไม่เห็นด้วยแล้วก็ยกตัวอย่างกรณีหมานิสัยไม่ดีที่กัดไม่เลือกขอเพียงให้อยู่ตรงหน้ามันเท่านั้นแหละเอาละเราจะมาว่ากันทีละเรื่องนะในเรื่องของสุนัขนั้นน่ะเราต้องระมัดระวังเจ้าพวกที่ถูกฝึกมาดีแล้วมันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่บางครั้งเจ้าของเนี่ยก็เกิดเบื่อพวกมันจึงละเลยหรือว่าไม่ให้อาหารดังนั้นเจ้าสัตว์ที่น่าสงสารจึงต้องล่าสัตว์อื่นเพื่อยังชีพแล้วก็มีบางทีนะที่เจ้าของบางรายเนี่ยฝึกให้มันดุร้ายเพื่อจะช่วยอารักขาพวกเขาตรงนี้แหละที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้หมายความว่าถึงแม้จะถูกฝึกมาดีมันก็อาจจะเป็นบ้าได้ใช่ไหมครับครูโอ้ยมันก็ยากมากเหมือนกันนะแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ฟังมาแล้วมาเตโอก็ยังหวาดวิตกต่อไปจริงๆแล้วเขากลัวมากกว่าเดิมซะอีกเพราะว่ามาซินต้าเพื่อนบ้านที่เรียนชั้นเดียวกันแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทมากคนหนึ่งของมาเตโอพูดกับเขาท้ายชั่วโมงว่าฉันรู้แล้วล่ะว่านายพูดถึงหมาของใครมันเป็นหมาพันธุ์สแนวเซอร์สีดำ
ป้าบอกว่ามันหนีออกมาล่าแมวตอนกลางคืนด้วยนะล่าเพื่อกินนะหรอก็คงงั้นมั้งก็ถ้ากลางคืนมันหนีได้กลางวันก็คงออกมาได้เหมือนกันนะสิก็คงงั้นมั้งคาซินต้าตอบย้ำคำเดิมเนื่องจากบ้านของเธออยู่ห่างจากบ้านของเจ้าตัวร้ายนั่นคือไม่เดือดร้อนอะไรนี่เธอพูดอย่างอื่นไม่เป็นบ้างเลยหรือไงมาเตโอชักโมโหที่เด็กหญิงไม่มีทีท่าเป็นห่วงเป็นใยเขาเลยแต่อันโตนิโอซึ่งเป็นคนช่างคิดแนะนำว่ามาเตโอสิ่งที่นายต้องทำก็คือหาไม้ดีๆสักอันเอาไว้ขู่มันเวลาเราไปดูละครสัตว์ผู้ฝึกอ่ะเขาจะมีแท่งเหล็กยาวๆที่ใช้ปราบได้กระทั่งสิงโตเราต้องสั่งสอนมันแล้วจะพวกนั้นมันจะกลัวหงอเลยล่ะมาเตโอได้ฟังก็แบบปิ๊งคำแนะนำนี้ตัดสินใจที่จะทำตามแต่ในวันเดียวกันนั้นเองก็เกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาคือในชั่วโมงแรกของตอนบ่ายครูใหญ่เดินเข้ามาในชั้นเรียนพร้อมจูงมือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาด้วยครูใหญ่ซึ่งเป็นคนเคร่งขรึมเอาการแต่ตอนนั้นกลับมีท่าทีผ่อนคลายแล้วก็อ่อนโยนกับเด็กคนนี้มากนับเป็นเรื่องที่ออกจะแปลกอยู่สักหน่อยนี่เด็กๆมีนักเรียนหญิงมาใหม่คนหนึ่งครูอยากให้พวกเธอเนี่ยช่วยดูแลเพื่อนใหม่ให้ดีๆหน่อยล่ะที่โรงเรียนครูคือผู้ที่ต้องคอยดูแลนักเรียนดังนั้นเด็กๆจึงรู้สึกประหลาดใจมากที่ครูใหญ่ขอให้พวกเขาดูแลเด็กหญิงท่าทางแปลกๆคนนั้นที่ว่าแปลกก็คือแม้อากาศจะไม่หนาวเลยแต่เธอก็ยังสวมเสื้อหนาวค่อนข้างหนาแถมสวมหมวกด้วยมาดูกันว่าเราจะให้อานาอาเซเบเรียนั่งตรงไหนดีอ๋อครูอยากให้พวกเธอรู้ว่าเด็กผู้หญิงที่น่ารักคนนี้ชื่ออานาอาเซเบเรียที่เขาพูดไปนั้นทำให้เด็กๆประหลาดใจยิ่งขึ้นเพราะดูๆแล้วไม่เห็นว่าเด็กคนนี้จะน่ารักตรงไหนหรือบางทีเธออาจจะน่ารักแต่ก็ดูไม่ออกเพราะหัวเอียงๆกับจมูกที่หลุบลงมาเกือบถึงปลายจมูกทำให้ไม่รู้ว่าหน้าตาของเธอเป็นยังไงใบหน้าที่เห็นได้เพียงนิดเดียวก็ดูซีดเซียวและไม่มีเสน่ห์เอาซะเลยครูใหญ่ซึ่งยังคงจับมือเด็กหญิงอยู่มองกวาดไปรอบๆห้องเพื่อหาที่เหมาะๆให้เธอนั่งและแล้วสายตาของเขาก็หยุดลงที่มาเตโอชาเมโรเออน่ะเรามีที่นั่งว่างอยู่ที่หนึ่งข้างๆมาเตโอผู้หญิงใหญ่แน่นอนอยู่แล้วที่โต๊ะนักเรียนจะมีสองที่นั่งแต่เพราะความอ้วนของเด็กชายมาเตโอจึงนั่งคนเดียวมาตลอดครูใหญ่หัวเราะอย่างอารมณ์ดีอานาจะมีความสุขที่ได้นั่งข้างๆมาเตโอซึ่งเหมือนกับคนอ้วนทั่วๆไปที่มักจะรักสงบแล้วก็เป็นคนดีมาเตโอยังไม่หายตกใจเนื่องจากเขาไม่ใช่พวกที่เรียนเก่งครูใหญ่จึงไม่มีโอกาสพูดอะไรดีๆในทำนองชื่นชมกับเขามากนักดังนั้นเขาจึงมีสีหน้าประหลาดใจแล้วครูใหญ่ซึ่งกำลังกึ่งลังเลกึ่งเกรงใจก็พูดกับเด็กชายเป็นเชิงออกตัวว่ามาเตโอหนูคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมที่ครูว่าหนูอ้วนนะผมน่าไม่ว่าหรอกครับแต่ถ้าเป็นแม่ผมล่ะก็เป็นเรื่องแน่ๆเลยครับหนูว่ายังไงนะผมว่าแม่ผมสิครับที่กังวลมากว่าผมน่ะอ้วนแล้วที่ว่าแม่ก็อ้วนเหมือนกัน
ครูใหญ่ปล่อยก๊าซออกมาคราวนี้เป็นการหัวเราะจริงๆก็เลยพลอยทำให้เด็กๆในชั้นหัวเราะคิกคักตามไปด้วยมาเตโอไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าเขาชอบพูดตลกให้เพื่อนๆหัวเราะอยู่แล้วแต่สิ่งที่แย่ก็คือเมื่อกลับถึงบ้านในตอนเย็นมาเตโอก็พบว่าแม่โกรธเป็นฟืนเป็นไฟมาเตโอนี่ลูกคิดยังไงถึงได้เที่ยวเป่าประกาศให้ใครต่อใครรู้ว่าแม่อ้วนฮะตอนแรกมาเตโอยังไม่เข้าใจจนมานึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเด็กชายก็แก้ตัวผมก็พูดแต่ในห้องเรียนเท่านั้นนี่ฮะแม่แล้วลูกว่ามันน้อยอยู่หรอไม่เห็นหรือไงว่าแม่รู้จักบรรดาแม่ของเพื่อนลูกทุกคนพวกลูกสาวอะเอาไปเล่าให้แม่ตัวเองฟังกันทั้งนั้นฮะซึ่งก็เป็นความจริงเพราะย่านนั้นไม่ได้ใหญ่โตอะไรเพื่อนบ้านแทบจะรู้จักกันหมดหากแต่มาเตโอเป็นเด็กที่ไม่ค่อยกลัวแม่ก็เลยเถียงว่าก็แล้วไอ้ความอ้วนเนี่ยมันไม่ดีตรงไหนล่ะฮะครูใหญ่ยังแสดงความยินดีกับผมเลยวันเนี้ยว่าผมน่ะอ้วนแถมยังบอกอีกว่าพวกคนอ้วนเนี่ยแหละดีกว่าคนทั่วๆไปงั้นก็ไปบอกครูใหญ่ด้วยว่าอย่าเที่ยวยุ่งกับเรื่องของชาวบ้านเขาก็ได้ก็ได้พรุ่งนี้ผมจะไปบอกครูใหญ่ให้แต่พอมาเตโอพูดแบบนี้แม่กลับร้องเสียงหลงห้ามเขาไว้ถึงตอนนี้พ่อซึ่งนั่งอยู่ด้วยก็ปล่อยก๊ากอย่างสุดกลั้นทำให้เด็กชายยืนยันกับตนเองอีกครั้งว่าพวกผู้ใหญ่นี่ช่างเข้าใจยากเสียจริงๆเรื่องที่ครูใหญ่ว่าดีแม่ก็กลับว่าไม่ดีและเรื่องที่แม่มิตกทุกข์ร้อนแทบตายพ่อกลับหัวเราะชอบใจมันช่างยุ่งชะมัดเลยแต่ข้อดีของแม่ก็คือแม่โกรธง่ายหายเร็วดังนั้นเมื่อกินอาหารเย็นพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกแม่จึงถามมาเตโอด้วยน้ำเสียงปกติทำไมต้องพูดถึงเรื่องความอ้วนของแม่ในห้องเรียนด้วยล่ะจ๊ะฮะคือว่าวันนี้มีเด็กผู้หญิงแปลกประหลาดมากมาใหม่คนหนึ่งฮะเด็กคนเนี้ยผอมจริงๆแม่ต้องชอบแน่ๆเลยแล้วครูใหญ่อ่ะก็ให้มานั่งโต๊ะเดียวกับผมแม่มีสีหน้าเปลี่ยนไปท่าทางเป็นกังวลเด็กคนนี้นามสกุลเอเชียเบรเลียหรือเปล่าใช่ฮะแม่รู้จักด้วยเหรอเรารู้จักพ่อแม่เธอจ้ะพ่อก็รู้ดีว่าใครลูกสาวของเปโดรกับควนหน้าไงน่าสงสารจังยายหนูนั่นนะไม่สบายมากต้องอยู่โรงพยาบาลต้องปีกว่าเนี่ยผมว่าเธอยังป่วยอยู่นะฮะเพราะว่าเห็นใส่ทั้งหมวกทั้งเสื้อกันหนาวหนาปึกตลอดเวลาเลยฮะไม่ถอดเลยด้วยแม้แต่ตอนอยู่ในห้องเรียนเธอเป็นโรคเกี่ยวกับเลือดที่แย่เอามากๆเลยต้องระวังรักษาสุขภาพอย่างดีที่สุดถ้าเกิดเป็นหวัดหรือว่าติดเชื้ออะไรแล้วก็จะเป็นอันตรายต่อยายหนูอย่างยิ่งพอยืนยันสิ่งที่แม่เล่าด้วยท่าทางขึงขังและเพื่อเป็นการสรุปพ่อแนะนำมาเตโอว่าลูกนะควรจะเริ่มดูแลเด็กผู้หญิงคนนั้นได้แล้วนะมาเตโอรู้สึกภูมิใจที่ทุกคนไว้วางใจให้เขาดูแลเด็กผู้หญิงคนนั้นแต่เอาเขาจริงๆเขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรอันที่จริงคนที่ต้องการความช่วยเหลือดูแลนั้นคือตัวเขาต่างหากเพราะเจ้าสุนัขบ้าระห่ำตัวนั้นเขาทำตามคำแนะนำของอันโตนิโอรามิเรสหาไม้ยาวๆขนาดใช้เป็นหลาวมาได้อันนึงพร้อมกับจินตนาการไปว่าตัวเองเป็นอัศวินยุคกลางและเช้าวันนั้น
เขาก็ออกจากบ้านไปโรงเรียนด้วยมาดอัศวินที่ควบม้าอย่างฮึกเหิมอันโตนิโอบอกว่าเมื่อหมาเห็นไม้มันจะตกใจกลัวแล้วก็วิ่งหนีหางจุกตูดเลยทีเดียวไม่ว่าจะยังไงก็ตามนายต้องจ้องหน้ามันเข้าไว้อย่าให้มันรู้ว่านายกลัวมันล่ะเข้าใจไหมแต่ว่ากันกลัวมันนี่เออนะก็อย่าให้มันรู้สิถ้าไม่ไหวจริงๆก็เอาไม้ขู่มันมาเตโอก็ทำตามที่เพื่อนบอกเมื่อไปถึงหน้าบ้านที่น่ากลัวหลังนั้นเขาพยายามเรียนแบบอัศวินยุคกลางโดยแย่ไม้หลาวใส่เจ้าตัวร้ายแต่แทนที่มันจะกลัวมันกลับเห่าหนักกว่าทุกครั้งเจอเข้าแบบนี้เขาจึงตัดสินใจคู่มันอีกทีด้วยไม้อย่างเอาจริงทันใดนั่นเองด้วยความเร็วดุดสายฟ้าแลบเจ้าตัวร้ายกระโจนพรวดเดียวหัวใหญ่โตของมันโผล่รั้วลวดออกมางับไม้หลาวพร้อมกับเคี้ยวกรวมกรวมราวกับเคี้ยวขนมหวานอย่างนั้นแหละมาเตโอตกใจมากจนเสียการทรงตัวหงายหลังล้มตึงแล้วก็ตะเกียกตะกายลุกขึ้นวิ่งหนีคราวนี้เหมือนควบม้าจริงๆแต่ก็ไม่วายหกล้มอีกจนได้เขาได้แผลขนาดไม่เบาที่เข่าขวางานนี้สรุปว่าเด็กชายไปถึงโรงเรียนในสภาพที่น่าสังเวชเป็นที่สุดสิ่งแรกที่เขาทำก็คือตรงเข้าไปต่อว่าเพื่อนซีตัวดีก็คือไอ้เจ้าอันโตนิโอเฮ้ยจัดการด้วยไม้ไงเพื่อนแล้วเขาก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นแต่แปลกที่เพื่อนๆไม่ค่อยจะสนใจเรื่องของเขานักเพราะคาซินต้าเพื่อนบ้านแล้วก็เพื่อนร่วมชั้นของเขาพบความลับอันน่าประหลาดใจยิ่งว่าที่เด็กหญิงผู้มาใหม่ไม่เคยถอดหมวกเลยก็เพราะเธอไม่มีผมเลยสักเส้นหัวล้านอีนี่เป็นคำแรกที่มาเตโอพูดทำไมต้องยีด้วยน่าสงสารออกจะตายคาซินต้าปกป้องเพื่อนใหม่อันโตนิโอรามิเรสซึ่งมีเหตุมีผลเสมออธิบายว่าคืออย่างนี้นะอาน่าเป็นโรคเกี่ยวกับเลือดคนที่เป็นโรคนี้เขาต้องไปฉายรังสีแล้วก็กินยาที่ทำให้ผมร่วงนะแล้วมันจะขึ้นอีกไหมอ่ะคาซินต้าถามอย่างสนใจอันโตนิโอบอกว่าขึ้นสิถ้าผู้ป่วยไม่ตายซะก่อนนะนะมาเตโอฟังแล้วก็กลัวจับใจนอกจากปัญหาต่างๆที่ประดังเข้ามาแล้วนี่เขายังจะต้องนั่งเรียนข้างๆเด็กหญิงซึ่งอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้อีกหรือนี่การนั่งโต๊ะเดียวกันก็เป็นเรื่องยุ่งยากพอควรไหนจะความอ้วนของมาเตโอไหนจะเสื้อหนาวยัดไส้ขนนกตัวโตของอาน่าอีกเล่นเอาเกือบจะนั่งกันไม่ลงเลยทีเดียวมาเตโอก็พยายามนั่งกระเถิบไปให้ห่างที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะเกิดกลัวขึ้นมาว่าจะติดโรคจากอาน่าจนกระทั่งได้คุยกับอันโตนิโอซึ่งอันโตนิโอลงความเห็นว่าเฮ้ยไม่หรอกนะเพราะถ้าเป็นโรคติดต่อแล้วก็เขาไม่ให้มาโรงเรียนหรอกแต่มาเตโอก็ยังกลัวอยู่ดีเขาก็เลยคิดว่ากันไว้ดีกว่าแก้ก็เลยนั่งมินขอบมานั่งทั้งวันข้างฝ่ายเด็กหญิงดูเงียบขรึมมากศีรษะก้มมุดตลอดยกเว้นตอนครูพูดจึงจะเงยหน้ามองครูเขม็งมีการอ้าปากค้างตั้งอกตั้งใจฟังบรรดาครูก็จะสนใจเธอมากกว่าเด็กอื่นๆแล้วก็มักจะถามเด็กหญิงว่าเข้าใจไหมจ๊ะอาณาคนสวยถ้าเธอใส่หน้าปฏิเสธครูก็จะอธิบายใหม่แต่ถ้าเข้าใจเด็กหญิงก็จะพยักหน้ารับ
ราวกับพูดไม่เป็นอย่างนั้นแหละมาเตโอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะช่วยเด็กผู้หญิงที่เอาแต่หุบปากเงียบได้อย่างไรกันยังดีที่เขาปวดหัวเข่ามากจนลืมเรื่องเพื่อนใหม่ที่นั่งข้างๆเสียสนิทเวลาผ่านไปเขาก็ยิ่งปวดมากขึ้นและนานๆทีก็มีเลือดซึมออกมาจากแผลมาเตโอตัดสินใจเอาผ้าเช็ดหน้ามาปิดแผลและในตอนนี้เองที่เขาพบว่าอาน่าไม่ได้เป็นใบ นี่แน่ถ้าเธอขืนเอาผ้าเช็ดหน้าสกปรกอย่างนี้ไปปิดแผลแล้วก็มีหวังได้ติดเชื้อหน้าเด็กหญิงพูดเบาๆมาเตโอมองผ้าเช็ดหน้าซึ่งเขาก็ดูว่าสะอาดพอใช้เขาก็เลยถามอาน่าอย่างสุภาพว่าเธอว่ามันสกปรกหรอมากเลยล่ะมาเตโอไม่รู้จะพูดอะไรต่อหน้าอาน่าซึ่งเปรียบเสมือนแมลงตัวเล็กๆที่ไม่เคยส่งเสียงเธอไม่พูดอะไรอีกเปิดกระเป๋านักเรียนใบใหญ่ซึ่งใหญ่เกือบจะเท่าตัวและข้างในก็มีสมุดหนังสือวางเป็นระเบียบหยิบผ้าเช็ดหน้าเนื้อดีที่รีดมาใหม่ๆแถมยังหอมกรุ่นส่งมาให้มาเตโอแต่เด็กชายบอกว่าแต่ว่ามันจะเปื้อนเลือดฉันนะสิแต่เด็กหญิงเพียงแค่ยักไหล่และนี่คือจุดเริ่มต้นแห่งสัมพันธภาพอันแปลกประหลาดระหว่างแม่กุ้งแห้งกับพ่อตุ้ยหนุยไม่นานมาเตโอก็เริ่มรู้ว่าเด็กหญิงท่าทางเหม่อลอยไม่สนใจอะไรกลับรอบรู้ไปเสียทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องของเขากับเจ้าหมาประสาทตัวนั้นเขาพูดเรื่องนี้กับอันโตนิโอแล้วก็กับคาซินต้าเท่านั้นแล้วก็แม่คาซินต้าตัวดีนี่ล่ะที่เสนอวิธีจัดการกับเจ้าตัวร้ายที่เกือบจะทำให้เขาแย่ยิ่งกว่าอีตอนใช้ไม้ซะอีกก็แน่ละสิที่หมาตัวนั้นจะเอาเรื่องนายฉันว่าทางที่ดีนะนายควรจะรีบจ้ำผ่านหน้าบ้านมันให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ทำไมไม่ลองปั่นจักรยานให้เร็วจีเลยล่ะนี่คือคำแนะนำของคาซินต้าเนื่องจากว่ามาเตโอเชื่อเพื่อนมากก็เลยทำตามเช้าวันต่อมาเขาขี่จักรยานแข่งเตรียมพร้อมเร่งความเร็วสูงสุดพอเจ้าหมาเห็นจักรยานเข้าเท่านั้นก็กระโจนพรวดขย่มรั้วอย่างเอาเป็นเอาตายมาเตโอคิดอย่างเดียวในขณะนั้นว่าทีนี้ล่ะรั้วต้องพังแน่ๆเลยผลที่ตามมาก็คือเขาตะลีตะลันหนีเอาตัวรอดสุดชีวิตจนตกจักรยานลงมาหล่นแอกกองกับพื้นหนนี้ได้แผลที่เข่าซ้ายมาเตโอก็ร้องไห้อย่างโกรธแค้นและเจ็บปวดเดินตรงเข้าโรงเรียนไม่พูดไม่จากับใครอานามองอย่างเห็นใจเธอถามเพียงว่าเป็นอะไรไปน่ะหรือว่าเธอต้องหกล้มทุกวันเลยฮะอ่ะนี่แล้วเธอก็ยื่นผ้าเช็ดหน้าสะอาดเอี่ยมหอมกลุ่นผืนใหม่มาให้เหมือนเมื่อวานโดยไม่พูดอะไรอีกมาเตโอยังโมโหมากจึงไม่ได้กล่าวแม้คำขอบคุณสักครู่หนึ่งเธอก็หันมาถามว่าเจ้าหมาที่เห่านักเห่าหนาและทำให้เธอกลัวน่ะมันชื่ออะไรหรอใครบอกเธอหรอว่าฉันกลัวอาณายักษ์ไหลในแบบของเธอโดยไม่ตอบว่าอะไรถ้าฉันกลัวนะแล้วมันจะทำไมมาเตโอย้อนอย่างยียวน
ก็แล้วเธอไม่กลัวหมาบ้าหรือไงเราเด็กหญิงหยุดคิดแล้วก็พึมพำว่าสิ่งเดียวที่ฉันกลัวที่สุดคือการไปโรงพยาบาลหลังจากได้รับรู้เรื่องแสนเศร้านี้มาเตโอก็เงียบไปด้วยความสะเทือนใจแล้วก็ไม่รู้จะถามอะไรอีกนอกจากแล้วทำไมเธอถึงกลัวโรงพยาบาลล่ะเขาฉีดยาฉันฉันเองก็เคยถูกฉีดยาครั้งหนึ่งนะแต่ก็ไม่เห็นจะเจ็บเลยนี่ฉีดที่ไหนล่ะที่ตรงนี้ไงมาเตโอตอบพลางชี้ไปที่ก้นเด็กสาวบอกว่าที่นั่นน่ะไม่เจ็บหรอกที่แขนก็ไม่เจ็บเหมือนกันทั้งที่ก้นแล้วก็ที่แขนน่ะฉันโดนมาเยอะแล้วที่โหดที่สุดคือนี่ตรงนี้เขาฉีดเข้าไปในกระดูกตรงนี้อานาพูดแล้วก็ชี้ไปที่กระดูกไขสันหลังมาเตโอนึกสยดสยองว่าถ้าจะต้องถูกฉีดยาที่ตรงนั้นบ้างคงจะน่ากลัวเอามากๆโอ้ยแย่ชะมัดเลยแต่ตอนนี้เธอก็ไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลแล้วนี่ก็ใช่แต่ฉันก็ต้องกลับไปฉีดยาทุกวันพุธจนกว่าจะถึงฤดูร้อนมาเตโอถึงกับพูดอะไรไม่ออกเกี่ยวกับเรื่องที่น่าเศร้านี้แล้วอานาก็กลับถามอีกว่ารู้ไหมเจ้าหมานั่นชื่ออะไรหมานั่นนะถ้าเธอรู้ชื่อมันแล้วก็ไม่ยากเลยละที่จะเป็นเพื่อนกับมันแม้ว่าที่ผ่านมามาเตโอจะเข็ดกับคำแนะนำของเพื่อนเขาแซงทำทีเหมือนกับเห็นด้วยกับความคิดของอานาแล้วก็บอกว่าจะลองสืบดูว่าไอ้เจ้าตัวร้ายนั้นชื่ออะไรทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้เด็กหญิงสบายใจขึ้นแล้วก็ลืมเรื่องเศร้าๆของตัวเองนับแต่วันนั้นมามาเตโอก็เริ่มฉงนใจถ้าจะว่าไปแล้วเขาชอบที่จะอยู่กับเด็กหญิงเพื่อนใหม่เพราะว่าเธอมักมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมาเล่าให้เขาฟังแต่ในขณะเดียวกันก็อดกลัวที่จะนั่งข้างๆคนที่อาจจะตายวันตายพรุ่งไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันพุธเขาจะรู้สึกแย่มากเมื่ออานากลับมาตอนกลางวันมาเตโอจะคอยดูอย่างเอาใจใส่ว่าเธอร้องไห้มาหรือเปล่าบางครั้งเขาก็ถามเธอว่านี่เธอเจ็บมากไหมอ่ะก็นิดหน่อยนะแต่หลังจากนั้นแม่ก็ให้ฉันกินแพนเค้กราดครีมซึ่งเป็นขนมอย่างเดียวที่ฉันชอบแหมเธอเนี่ยโชคดีจังนะมาเตโอว่าส่วนหนึ่งเขาพูดเพื่อให้กำลังใจอานาแต่อีกส่วนหนึ่งนั้นก็พูดจากใจจริงทีเดียวฉันน่ะไม่มีโอกาสได้กินขนมหวานกับเขาหรอกแม่ว่าฉันอ้วนมากแทบจะไม่อนุญาตให้ฉันกินอะไรเลยไอ้เราเหรอก็หิวอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยแย่ชะมัดเลยแต่ฉันสิไม่เคยรู้สึกหิวเลยแล้วเขาก็ชอบบังคับให้ฉันกินอยู่เรื่อยนี่ต่างหากแย่จริงๆเรื่องแย่ๆของทั้งสองแม้จะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามแต่ก็กลับทำให้มิตรภาพระหว่างมาเตโอและอานากระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นตั้งแต่นั้นมาช่วงหยุดพักอานาจะล้วงขนมไส้ครีมอันใหญ่ออกจากกระเป๋านักเรียนที่แสนมหัศจรรย์ยื่นให้มาเตโอเด็กชายดีใจกับเรื่องวิเศษนี้ยิ่งหนักจนรู้ไปถึงหูคาซินต้าไอ้หมูอ้วนนายไม่น่าไปแย่งขนมอานากินเลย
ก็อนาเขาไม่อยากกินนี่เขาว่าเขาไม่เคยรู้สึกหิวเลยหิวไม่หิวอนาก็ต้องกินนายไม่เห็นหรือไงว่าถ้าอนาไม่พยายามกินอะไรแล้วก็เขาจะไม่มีทางหายจากโรคได้หรอกมาเตโอรู้สึกเสียใจเพราะว่านับแล้วเขากินขนมของอนาไปถึง15วันเพียงแค่คิดว่าอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับอานาเพราะความเห็นแก่กินของเขาก็ทำให้หายอยากไปเลยทีเดียวบ่ายวันนั้นมาเตโอก็เลยบอกอานาอย่างเคืองๆว่าจะต้องกินขนมให้หมดนะอย่าให้เหลือเศษแม้แต่นิดเดียวด้วยเด็กหญิงน้ำตาคลอแต่ก็เริ่มพยายามกินขนมช้าๆขนมซึ่งเมื่ออานากัดแล้วได้กลายเป็นก้อนกลมๆอยู่ในปากเรากับว่าเธอกลืนไม่ลงมาเตโอรู้สึกเหมือนมีก้อนสะอื้นจุกอยู่ที่คอเขาคิดว่าการไม่อยากกินอะไรนี่แย่กว่าการหิวจนตาลายอย่างที่เขารู้สึกเป็นไหนๆแล้ววันรุ่งขึ้นอานาก็ไม่มาโรงเรียนมาเตโอกระวนกระวายใจมากจนกระทั่งคาซินต้าอธิบายว่าที่อานาไม่มาเพราะอากาศหนาวมากและเธออาจจะเป็นหวัดได้เวลาผ่านไป3วันจนถึงวันที่4พระอาทิตย์ฉายแสงเจิดจ้าอานาจึงปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งและเกิดเรื่องที่น่าแปลกใจขึ้น2เรื่องเรื่องแรกตอนช่วงพักอานาเปิดกระเป๋านักเรียนที่แสนจะเป็นระเบียบแอบยิ้มอย่างมีเลศนัยแล้วก็หยิบขนมออกมา2ชิ้นเอานี่คนละอันนะเด็กหญิงบอกพลางยื่นขนมให้กับมาเตโอไม่เอาหรอกเด็กชายกลัวว่าคาซินต้าจะรู้แล้วก็จะมาดุเขาอีกอย่างงี้เง่าไปหน่อยเลยไม่เห็นหรือไงว่าที่บ้านฉันน่ะฉันอยากกินอะไรก็ได้กินทุกอย่างก็ถ้าขนมอันนึงยังกินไม่หมดแล้วฉันจะมีปัญญากินเข้าไปได้ยังไงตั้ง2อันฮะมาเตโอรู้สึกว่าเออฟังมันก็มีเหตุผลดีนะอีกอย่างขนมไส้ครีมมันก็อร่อยเหลือเกินเขาก็เลยวางมาดเหมือนผู้ใหญ่แล้วก็พูดแบบเป็นงานเป็นการก็ได้ฉันจะกินอันนึงแต่เธอต้องสัญญานะว่าเธอจะกินอีกอันนึงน่ะตกลงนับแต่บ่ายวันนั้นทั้งสองก็หันหน้าเข้าหากันคือเปลี่ยนทิศทางการนั่งนั่งหันหน้าเข้าหากันถือขนมคนละอันถ้าจะกินให้อร่อยอย่างใจแล้วก็มาเตโอกัดขนมคำโตโตแค่สองสามครั้งก็หมดแล้วแต่เขาจะค่อยๆละเลียดกินเพื่อเป็นเพื่อนอานาและหากเธอทำท่าจะกินไม่ลงมาเตโอก็ขู่ว่าจะไม่ยอมกินเช่นกันโชคดีจริงนะเพื่อนคาซินต้าพูดกระทบกระเทียบเมื่อรู้เข้าฉันจะบอกให้นะฉันพยายามกินเพื่อว่าอานาจะได้กินของเขาเหมือนกันเชอะน่าไม่อายจริงๆเลยนายน่ะเรื่องที่สองที่น่าแปลกใจก็คืออานาขอให้เขาอธิบายบทเรียนในวันที่เธอมาไม่ได้หรือไม่ได้มาแต่เนื่องจากมาเตโอเรียนแค่พอใช้ได้เขาจึงจำอะไรอะไรไม่ได้มากแถมยังไม่ค่อยดีเสียด้วยดังนั้นคนที่แปลกใจจึงกลายเป็นอานาเธอก็มาโรงเรียนทุกวันทำไมถึงไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยล่ะสงสัยจะโง่มากเลยเธอน่ะ
แม้ว่ามาเตโอจะคุ้นเคยรู้จักนิสัยใจคออานาดีแต่ครั้งนี้เขาเคืองอดเคืองไม่ได้แล้วก็แย้งว่าใครว่าล่ะก็แค่ฉันไม่สนใจแล้วก็ไม่ชอบโรงเรียนเท่านั้นเองแหละอะไรนะเธอไม่ชอบโรงเรียนหรอฉันสิชอบโรงเรียนที่สุดเลยแน่ล่ะสิก็เธอเล่นมาไม่กี่วันเท่านั้นเองนี่นาแล้วเธอคิดว่าฉันไม่อยากมาโรงเรียนทุกวันงั้นสิอาณาพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเจ็บปวดจนมาเตโอฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจนับแต่วันนั้นมาหากอาณาขาดเรียนมาเตโอก็จะพยายามตั้งใจฟังครูสอนเพื่อจะได้ไม่ถูกเด็กหญิงว่าโง่อีกอย่างไรก็ตามอาณายังคงรบเร้าให้เขาไปสืบว่าเจ้าตัวร้ายนั่นชื่ออะไรแต่ดูจะไม่เป็นผลเพราะเจ้าของของมันคือชายชราลึกลับที่แทบจะไม่มีใครรู้จักเสียดายจังนี่ถ้าเธอรู้จักชื่อแล้วเรียกมันนะรับรองเลยว่ามันจะหยุดเห่าทันทีอาณาเป็นคนรักสัตว์มากโดยเฉพาะหมาและแมวแม้กระทั่งจิ้งจกที่ออกมาพึ่งแดดในสนามของโรงเรียนเธอยังสนใจเลยแต่น่าเสียดายว่าเธอไม่ได้รับอนุญาตให้เลี้ยงหรือแม้แต่เข้าใกล้สัตว์ต่างๆเพราะมันอาจจะนำเชื้อโรคมาติดเธอได้พ่อสัญญาว่าถ้าฉันหายดีพ่อจะให้หมาเป็นของขวัญตัวนึงนี่ล่ะเป็นสิ่งที่ฉันอยากได้จริงๆเลยเธอพูดเหมือนกับว่าที่อยากหายป่วยนั้นก็เพียงเพื่อจะได้เป็นเจ้าของหมากับเขาสักตัวในทางกลับกันมาเตโอไม่มีหมาและไม่เคยอยากได้เลยสักตัวเดียวนี่คือตอนแรกนะคะของเรื่องแม่กุ้งแห้งกับพ่อตุ้ยหนุยเราก็ได้รู้จักทั้งคู่แล้วนะคะครับผมทั้งแม่กุ้งแห้งแล้วก็ทั้งพ่อตุ้ยหนุยด้วยใช่ก็สำหรับตอนต่อไปตอนที่2ก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าคำแนะนำของแม่กุ้งแห้งเกี่ยวกับเรื่องไอ้เจ้าตัวร้ายนั่นเนี่ยจะใช้ได้ผลเหมือนกับคำแนะนำของอันโตนิโอแล้วก็อะไรนะคาซินต้าจะพูดว่าซินยอริต้าคือคำแนะนำของเพื่อนสองคนนี่ทำเอาไอ้คาเตโอนี่เจ็บตัวใช่เจ็บตัวทั้งสองคนทั้งสองคำแนะนำเลยแทบจะเข็ดไปเลยนะเพื่อนแนะนำทีไรนี่ฉันแย่ทุกทีเลยได้เรื่องตลอดแต่คราวนี้ค่ะอานาเป็นคนแนะนำนะคะแล้วก็ดูเหมือนเป็นวิธีที่เรียบง่ายมากเลยดูละมุนละม่อมละมุนละม่อมแล้วก็ไม่ต้องไปใช้อุปกรณ์ อุปกรณ์อะไรเลยใช่ก็ลองมาติดตามกันค่ะว่าความสัมพันธ์ของเด็ก2คนนี้นะคะของแม่กุ้งแห้งกับพ่อตุ้ยหนุยจะดำเนินต่อไปอย่างไรแม่กุ้งแห้งซึ่งน่าเห็นใจมากเพราะว่าเธอป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็พ่อตุ้ยหนุยของเรานะคะก็อ้วนกันทั้งบ้านเลยเป็นครอบครัวตัวกลมนะคะครับผมกลมกันทั้งบ้านเลยแล้วก็ไม่ใช่กลมน้อยๆกลมเยอะด้วยกลมเป็นลูกบอล นี่คือเรื่องแม่กุ้งแห้งกับพ่อตุ้ยหนุยครับงานเขียนของโคเซรุยส์โอไลโซล่านักเขียนวรรณกรรมเยาวชนจากสเปนค่ะอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรแปลเป็นภาษาไทยวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะอย่าลืมค่ะถ้าฟังแล้วมีความรู้สึกมีความคิดเห็นอยากแลกเปลี่ยนอยากพูดคุยอย่างไรก็พูดคุยติดต่อกันได้3ช่องทางค่ะครับผมติดต่อกันมาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยวันนี้เรา2คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะThank you.
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง